ก็มาถึงตอนที่3แล้วนะครับสำหรับรูนิเคนชินหรือซามูไรภายในจอนปี2023คลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้กันนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับขณะที่คาโอรุกำลังเดินกลับจากซ้อมดาบก็ได้ไปเจอยายฮิโกที่กำลังถูกผู้ยากุซ่าทำร้ายและอุ้มไปสุโคมะก็พายายฮิโกมาที่รังของพวกมันแล้วตอนลูกหัวหน้าของพวกยากุซ่าก็ถามยายฮิโกว่าถ้าเลิกขโมยแล้วคิดเหรอจะมีปัญญาหาเลี้ยงชีพแต่คิดว่าตัวเองเป็นทายาทของตระกูลซามูไรแล้วจะมีทางรอดแล้วก็ขอบอกเลยว่าคิดผิดเพราะสำหรับยุคเมจิแล้วเงินคือทุกอย่างไม่ว่าจะมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเปลี่ยนเป็นเงินได้แม้แต่แดงเดียวและที่พวกซามูไรตกต่ำอย่างทุกวันนี้ก็เพราะยึดติดกับอะไรไร้สาระแบบนั้นแหละและตามย่านโสเภณีส่วนใหญ่ก็มีแต่ลูกสาวอดีตคุณนางหรือแม้กระทั่งกลุ่มโจรที่ทางการจับได้ก็เป็นอดีตซามูไรทั้งนั้นซึ่งตะลุงหัวหน้าก็บอกให้ยายให้โกรธนั้นลืมเรื่องที่ตัวเองเป็นทายาทตระกูลซามูไรไปซะเถอะและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นแต่ยายให้โกรธก็ยังยืนยันคำเดิมและบอกว่าพอกันทีชีวิตแบบนี้พวกยากุซ่าเลยพากันลุมกระทืบยายให้โกรธนะครับและชายที่ชื่อคาซึเกะก็พูดดูถูกพ่อแม่ของยายให้โกรธว่าพ่อของเขาเป็นแค่นักรบยาจกและตายอย่างหมาข้างถนนส่วนแม่ของเขาก็ต้องไปขายตัวจนติดโรคตายเมื่อยายให้โกรธได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเลยพุ่งเข้าไปทำร้ายคาซึเกะคาซึเกะรู้สึกโกรธจัดที่ตัวเองถูกทำร้ายจึงชักดาบออกมาและจะฆ่ายายให้โกรธทิ้งแต่แล้วเคนชินก็โผล่มาขัดขวางเอาไว้ได้ทันเมื่อเห็นว่ามีผู้บุกรุกพวกยากุซ่าจึงได้เรียกกำลังเสริมจากข้างนอกเคนชินจึงบอกว่าเรียกไปก็ไม่มีใครมาหรอกเพราะไม่ยอมให้ข้าน้อยเข้ามาเลยต้องทำให้คนที่อยู่ข้างนอกนั้นหลับไปสักครู่และบอกว่าเขาคือฮิมุระเคนชินมาเพื่อขอให้ท่านส่งตัวเจ้าหนูมาแต่โดยดีแต่แล้วคาซึเกะก็ลุกขึ้นมาและจะจัดการกับเคนชินแต่ก็ถูกเคนชินจัดการจนขึ้นไปติดกับเพดานและบอกว่าข้าน้อยกำลังพูดอยู่ช่วยอยู่ปากตัวนั้นสักครู่เถอะจากนั้นเคนชินก็ถามตะลุงหัวหน้ายากุซ่าว่าจะยอมส่งตัวเจ้าหนูยายฮิโกะให้กับข้าน้อยได้หรือไม่ขอรับแล้วเคนชินก็ใช้สายตาพิฆาตข่มขู่และบอกว่าแทนที่จะต้องอับอายเพราะกลุ่มถูกทำลายข้าน้อยว่าแบบนี้น่าจะดีกว่านะขอรับเมื่อเจอแบบนี้ตะลุงหัวหน้ายากุซ่าจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบบอกให้เคนชินพาตัวยายฮิโกะไปอยากจะพาไปไหนก็ไปเลยเคนชินจึงถามยายฮิโกะว่าเป็นอะไรไหมขอโทษด้วยที่มาช่วยช้าไปหน่อยแต่ยายฮิโกะกับบอกว่าไม่ได้ขอให้มาช่วยซะหน่อยเพราะเขาคนเดียวก็สู้ได้เคนชินจึงได้ขอโทษที่เผลอดูถูกยายฮิโกะอีกแล้วและจะขอทำแผลให้เพื่อเป็นการแทนโทษละกันจากนั้นก็แบกยายฮิโกะไปซึ่งพวกยากุซ่าก็คิดจะขัดขวางเอาไว้แต่ตะลุงหัวหน้าก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเพราะนั่นเป็นแววตาของมือพิฆาตของจริงซึ่งตะลุงแกก็ไม่คิดเลยว่าในยุคเมจิจะยังมีชายที่มีแววตาแบบนั้นหลงเหลืออยู่อีกและถ้าสู้กับมันต่อให้มีกี่คนก็ไม่พอเสียแค่เด็กคนเดียวไปให้มันนับว่าเป็นบุญโขแล้วขณะที่เคนชินกำลังแบกยายฮิโกะกับยายฮิโกะก็ได้แต่บอกว่าเจ็บใจเคนชินเลยถามว่าเจ็บใจที่ตัวเองอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าหนูยายฮิโกะเลยบอกว่าเขาอยากแข็งแกร่งมากกว่านี้แข็งแกร่งพอที่จะไม่ต้องให้เคนชินมาช่วยแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องเกียรติของพ่อและแม่ด้วยมือของเขาเองจากนั้นก็ตัดภาพมาที่คาโอรุซึ่งกำลังร้องด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากคาโอรุเนี่ยแหละครับที่บอกให้เคนชินไปช่วยยายฮิโกะเมื่อพวกเคนชินมาถึงคาโอรุก็บอกว่าได้เตรียมรถสำหรับพาไปหาหมอแล้วรีบไปหาหมอกันเถอะซึ่งก่อนจะไปเคนชินก็ได้นำคาโอรุให้ยายฮิโกะรู้จักว่านี่คืออาจารย์ของสำนักคามิยะคาชินริวท่านคามิยะคาโอรุและตั้งแต่วันนี้เธอคืออาจารย์ของเขาซึ่งก็ทำเอาทั้งคาโอรุและยายฮิโกะตกใจไปตามๆกันและไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เนื่องจากคาโอรุจำได้ว่ายายฮิโกะเคยด่าว่าเธอนั้นขี้เหร่ส่วนยายฮิโกะก็ไม่ได้เชื่อมั่นในฝีมือเพลงดาบของคาโอรุสักเท่าไหร่แต่เคชินก็บอกว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเขาและจงแข็งแกร่งเท่าที่เขาต้องการเลยวันรุ่งขึ้นคาโอรุก็ได้เริ่มสอนยายฮิโกะแต่เริ่มจากการฝึกจับดาบแต่ยายฮิโกะกลับไปเสียที่จะฝึกและบอกว่าทำไมเขาต้องฟังคำสั่งยายคิเลอย่างเธอด้วยเมื่อสุดจะทนคาโอรุก็ขอให้เคชินนั้นช่วยพูดเคชินก็ได้แต่บอกว่าเอาหน้าเอาหน้าอุตส่าห์มีลูกศิษย์มาเรียนทั้งทีนะขอรับให้ความสำคัญหน่อยสุดจริงๆแล้วหลังจากที่เคนชินเอาชนะหน่วยตำรวจมือดาบได้ก็มีคนแห่มาขอเรียนดาบที่สำนักแต่เคนชินกับไล่คนพวกนั้นกลับไปและบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของสำนักนี้และไม่คิดจะรับศิษย์ด้วยซึ่งคาโอรุก็บ่นกับเคนชินว่าถ้าเขาไม่ไล่คนพวกนั้นกลับไปเธอก็คงมีลูกศิษย์มากมายแล้วเคนชินเลยบอกว่าคนที่เข้ามาเพราะสนใจแบบครึ่งๆกลางๆรับรองอยู่ไม่ถึงครึ่งปีหรอกขอรับที่สำคัญน่าจะฝึกคนที่มีความตั้งใจอย่างแท้จริงดีกว่าขอรับและยายฮิโกะก็บอกว่าที่เขามาที่นี่ก็เพราะอยากแข็งแกร่งขึ้นแต่กลับได้อาจารย์เป็นสาวอ่อนแอแบบนี้จะได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเคนชินอยากให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทำไมไม่สอนเพลงดาบของเคนชินให้ซึ่งเคนชินก็บอกว่าเขาไม่คิดจะสืบทอดเพลงดาบล่องนภาให้กับผู้ใดขอเป็นผู้สังเกตการดีกว่าเพราะยังไงยายฮิโกะก็ต้องเก่งขึ้นด้วยดาบช่วยชีวิตของคามิยะคาชิริวอย่างแน่นอนซึ่งขณะที่เคนชินกำลังพูดอยู่ทั้งสองก็อาจจะเถียงกันโดยที่ไม่ได้สนใจที่เคนชินพูดเลยแต่นั่นก็มีศิษย์เก่าของสำนัก2คนถูกตามล่าจากแก๊งหนึ่งซึ่งทั้งสองก็หนีมาให้คาโอรุช่วยจากนั้นพวกที่ตามล่า2คนนี้ก็ตามมาทันจึงถูกคาโอรุจัดการสลบไปเมื่อยายฮิโกะได้เห็นฝีมือของคาโอรุก็รู้สึกทึ่งเพราะไม่คิดว่าเธอจะเก่งขนาดนี้จากนั้นคาโอรุก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองคนนั้นจึงบอกว่าบังเอิญไปเจอพวกนั้นเมาอาละวาดอยู่ในเมืองพวกเขาเลยพยายามหยุดพวกมันหลังจากนั้นพวกมันก็ตามพวกมาเพิ่มเลยโดนตามล่ามาถึงที่นี่จากนั้นพวกมันก็ยกขยงกันมาทั้งแก๊งซึ่งคาโอรุก็คิดว่าคงรับมือไม่ไหวเลยบอกให้ทุกคนเข้าไปหลบในโรงฝึกและแล้วหัวหน้าแก๊งของพวกมันก็ปรากฏตัวซึ่งมีชื่อว่าฮาจิสึกะ
และแก๊งของพวกมันก็มีชื่อว่าแก๊งสวัสดิกะซึ่งคาอุรุก็รู้จักแก๊งนี้เป็นอย่างดีและเป็นศูนย์รวมของพวกอาชญากรซึ่งไร้คุณธรรมยิ่งกว่าแก๊งยากุซ่าซะอีกและในสถานการณ์ตอนนี้ทำให้คาอุรุลำบากใจเป็นอย่างมากเพราะเคจินก็ดันไม่อยู่เนื่องจากคาอุรุใช้ให้ไปซื้อของเหมือนไม่มีทางเลือกใดให้โกจิบอกให้2คนนั้นที่เป็นต้นเหตุรับผิดชอบเพราะที่จริงแล้ว2คนนี้กินเหล้าเมาและอาละวาดด้วยความคึกขนองเลยไปหาเรื่องกับพวกแก๊งสวัสดิกะซึ่งทั้ง2ก็ยอมรับผิดและขอโทษคาอุรุทำให้คาอุรุนั้นผิดหวังเป็นอย่างมากจากนั้นพวกแก๊งสวัสดิกะก็ใช้ปืนใหญ่ไม้ยิงใส่โรงฝึกเพื่อจะได้พังเข้ามาซึ่งต่อมาคาอุรุก็ทราบว่า2คนนั้นเมาและใช้ดาบทำร้ายคนในแก๊งจนแขนหักจากนั้นเย่ฮิโกก็ตอบว่า2คนนั้นว่าไม่มีความละอายเพราะตอนที่เกิดคดีฆาตกรรม2คนนี้ก็หนีหางจกตูดแต่พอเกิดเรื่องกับหนีหัวซุกหัวซุนกลับมาที่โรงฝึกแล้วพวกมันก็พังประตูเข้ามาได้คาอุรุจึงขอรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเพียงคนเดียวเพราะคนที่ซ้อมดาบให้กับ2คนนี้ก็คือเธอและพ่อที่ล่วงลับไปแล้วถึงพวกเขาจะไม่ใช่สิทธิ์ของสำนักแล้วก็จริงแต่เธอก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของพวกเขาทั้งที่เธอตั้งใจจะสอนการใช้ดาบเพื่อช่วยชีวิตผู้คนแท้ๆแต่มันคงเป็นความตั้งใจที่สูญเปล่าแล้วคาอุรุก็หันไปพูดกับยาฮิโกะว่าถ้าหากเขามุ่งมั่นอยากจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เติบโตได้ขอให้พยายามต่อไปแต่ในขณะที่คาอุรุกำลังจะถูกเจ้าหัวหน้าแก๊งทำร้ายยาฮิโกะก็พุ่งเข้ามาถีบเขากระเด็นไปและบอกว่าจะไม่ยอมให้คาอุรุรับผิดชอบเรื่องนี้เพียงคนเดียวเมื่อถูกถีบเขาอย่างจังไอ้หัวหน้าแก๊งก็สั่งให้ลูกน้องมันฆ่าให้หมดแต่โชคดีที่เคนชินกลับมาถึงพอดีซึ่งเคนชินก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ถึงกับต้องขนปืนใหญ่มาขนาดนี้และบอกให้พวกแก๊งหยุดความบ้าบอนี่ซะซึ่งไอ้หัวหน้าแก๊งก็ถามว่ามันเป็นใครลูกน้องมันเลยบอกว่าไอ้เจ้าคนพเนจรนั่นที่จัดการกับหน่วยตำรวจดาบพิเศษจนลาบคราบด้วยตัวคนเดียวไอ้เจ้าหัวหน้ามันก็บอกว่าจะไปกลัวอะไรกับแค่คนพเนจรคนเดียวเรามีปืนใหญ่อยู่ไม่ใช่หรือไงจากนั้นมันก็สั่งเตรียมปืนใหญ่แต่พอพวกมันยิงปืนใหญ่ใส่แค่ชินก็ใช้ดาบผ่าลูกปืนไป2ซีกเฉยเลยทำให้ทุกคนที่พบเห็นต่างก็พากันตกตะลึงไปตามๆกันจากนั้นแค่ชินก็บอกว่าดาบสลับคมนี่สามารถตัดทุกสิ่งที่ไม่ใช่คนได้อย่างไร้ปานีและคาน้อยจะขอพูดอีกครั้งยุติความบ้าบอนี่เถอะสุดท้ายพวกแก๊งสวัสดิกาก็ยอมกลับไปแล้วเคชินก็ไล่2คนที่ก่อเรื่องนั้นกลับไปลืมเรื่องที่เคยเป็นสิทธิ์ของสำนักนี้ไปซะอย่าได้จับดาบขึ้นมาอีกเมื่อเรื่องทั้งหมดจบลงเขาลูกก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าเคนชินเลยบอกให้ทำตัวล่าเรื่องหน่อยขอรับถึงแม้จะพยายามสอนด้วยความหวังดีแค่ไหนแต่ย่อมต้องมีบางเรื่องที่สอนกันไม่ได้อยู่บ้างขอรับจากนั้นยาฮิโกะก็โผล่มาเลยบอกให้คาอุรุหยุดร้องไห้เสียใจได้แล้วพร้อมกับคำนับคาอุรุซึ่งยาฮิโกะในตอนนี้ยอมเป็นสิทธิ์ของคาอุรุแล้วและให้สัญญาว่าจะไม่เป็นแบบพวกนั้นแน่นอนแล้วอยู่ดีๆเขาจะเก่งแบบเคนชินไม่ได้เพราะงั้นต้องเก่งเท่ากับคาอุรุให้ได้เสียก่อนจากนั้นก็บอกให้รีบเก็บกวาดแล้วมาฝึกกันเถอะเคนชินเลยพูดกับคาอุรุว่าเห็นไหมล่ะคนที่เข้าใจคำสอนก็มีอยู่เหมือนกันนะขอรับทำให้คาอุรุกลับมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วเนื้อหาในตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเรียกเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ